นายวีรพงษ์ชัยเพิ่มครับผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.บอกว่าได้สั่งการให้นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดสระบุรี5แห่งให้ติดตามสถานการณ์น้ำที่จะไหลลงมาสู่ภาคกลางซึ่งแต่ละนิคมมีประสบการณ์มาแล้วจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี54จึงเตรียมแผนรับมือไว้เป็นอย่างดีแต่เพื่อความไม่ประมาทกนอ.สั่งการให้แต่ละนิคมเฝ้าระวังปริมาณน้ำซักซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมซึ่งทุกแห่งมั่นใจรับมือได้และไม่รู้สึกกังวลกับสถานการณ์น้ำครั้งนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ครับกนอ.ยังเดินหน้าพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษล่าสุดเช่าที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาจังหวัดสงขลาพื้นที่รวม629ไร่ระยะเวลาเช่า50ปีค่าเช่าประมาณ17ล้านบาทต่อปีค่าธรรมเนียม188ล้านบาทซึ่งการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาดว่าจะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนในพื้นที่มากกว่า 13,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานมากกว่า 3,000 คนครับสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดสงขลานั้นเนี่ยครับก็ถือว่าอยู่ในโครงการระยะที่1เราก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาในพื้นที่นะครับทั้งหมดประมาณ900ไร่เศษนะครับวันนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ระยะเราเช่าพื้นที่ระยะที่1ไปก่อนเนี่ย629ไร่ครับวัตถุประสงค์ในการนำไปดำเนินการก็คือนำที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศนะครับที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ให้บริการทางด้านการขนส่งสินค้าโลจิสติกเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรในพื้นที่นะครับเช่นยางพารานะครับเรื่องของการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศนะครับด้านนายพัชรอนันตศิลป์นะครับอธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่าก่อนหน้านี้ให้กนอ.เช่าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว3พื้นที่คือที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยที่ประมาณ660ไร่จัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดเนื้อที่895ไร่จัดทำสัญญาเช่ากับบมจ. Property Perfect เพื่อพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติเมืองอาหารปลอดภัยและเมืองบริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจรและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาบางส่วนนะครับเนื้อที่ประมาณ126ไร่เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรครับ